ขวัญใจมหาชนนะตอนนี้เลยน้องแอนโทเนียหลายคนทราบกันดีว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวให้อ่านทุกวันเพราะว่าน้องมีงานทุกวันแล้วก็การไปปรากฏตัวตามงานต่างๆของน้องก็จะมีเรื่องราวให้หลายคนเนี่ยประทับใจกันอย่างล่าสุดคุณผู้ชมย้อนกลับไปตอนที่น้องไปประกวดมิสยูนิเวิร์สระดับโลกนะฮะก็จะมีเรื่องราวที่เป็นกระแสก็คือเรื่องของชุดประจำชาติหลายคนรู้จักกันดีนะฮะกับชุดเทพธิดาอาณาจักรอยุธยาหรือที่รู้จักกันในชุดพระแม่ธรณีบีบมวยผมซึ่งต้องบอกว่าใครเป็นแฟนนางงามเนี่ยเราก็จะว้าวซ่ากับชุดนี้ตั้งแต่ตอนที่เขาไปประกวดแล้วและล่าสุดว้าวซ่ากันอีกครั้งหนึ่งว่าน้องเนี่ยสวมใส่ชุดนี้อีกครั้งหนึ่งให้แฟนๆคนไทยได้ชมกันนะฮะซึ่งงานเนี่ยก็จะเป็นงานการแสดงม่านน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณพ่อแห่งแผ่นดินนะครับก็คืออุทยานเบญจสิริถนนสุขุมวิทนั่นเองนะฮะแล้วก็น้องเนี่ยมาในชุดประจำชาติอีกครั้งหนึ่งสวยเหมือนเดิมขลังกว่าเดิมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยโอ้โหแฟนๆไปให้การต้อนรับเยอะมากนะฮะแล้วก็งานนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นงานที่พิเศษมากๆเลยเพราะว่านอกจากจะมีน้องแอนโทเนียมาโชว์ตัวแล้วมีการขับร้องเสภาโดยคุณเก่งทัชยะด้วยแล้วก็ร่วมกับหุ่นละครเล็กโจหลุยด้วยนะฮะโดยแรงบันดาลใจเนี่ยเขาบอกว่ามาจากภาพจิตรกรรมฝาผนังพระแม่ธรณีบีบมวยผมที่เก่าแก่สมัยอยุธยาและเขาบอกว่างดงามที่สุดในโลกณวัดชมพูเวกจังหวัดนนทบุรีนะฮะคือต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยแฟนๆก็ไปให้กำลังใจทั้งคุณเก่งแล้วก็น้องแอนโทเนียเพราะเป็นงานที่ใหญ่มากๆเลยนะฮะเราก็มีการพูดคุยกับน้องแอนโทเนียเนาะสัมภาษณ์หน่อยแล้วการกลับมาใส่ชุดประจำชาติอีกครั้งหนึ่งเป็นอย่างไรความรู้สึกในการสวมใส่เป็นอย่างไรน้องเล่าให้ฟังนะฮะน่าประทับใจมากอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวพูดคุยกับแอนโทเนียครับเอาล่ะค่ะเดี๋ยวขอเรียนเชิญตอนอยู่ในกองไม่ให้ใครจับไม่ให้ใครเดินผ่านแบบอย่ามาใกล้ชุดนี้เพราะไม่อยากให้อะไรเกิดขึ้นใช่ไหมคะแอนก็ไหว้พระแม่ธรณีแล้วก็ไหว้แม่ย่าโมด้วยกันนะคะใช่คนบอกว่าเหมือนองค์ประทับเลยความรู้สึกเป็น feeling แล้วก็เป็น inner อีกแบบนึงค่ะอย่างที่แอนทำคืออยู่ในโมเมนต์เลยไม่รู้ว่าถูกหรือผิดแต่ทำไว้ก่อนแล้วก็อยากให้มันออกมาสวยแล้วก็ไม่อยากให้มันซ้ำเพราะมันเป็น special moment ให้ทุกคนใช่ไหมคะแต่แอนรู้ว่าพระแม่ธรณีเป็นmother goddess of earth แล้วความแบบอ่อนน้อมความ smooth ความ elegance มันต้องมาแล้วอยากเพิ่มอะไรอยากเพิ่มจริตที่มันทำให้ว้าวมากกว่าตอนอยู่บนเวทีค่ะใช่เดี๋ยววันที่10ถึงวันที่12นะคะยังจะไปโคราชไปแห่กับพี่น้องชาวโคราชนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่สันยมวันที่11นะคะแอนแพลนมีแพลนแต่ว่ายังไม่อยากบอกแพลนเผื่อมันจะไม่เกิดขึ้นแต่ว่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มาเซเลบเรตกับทุกคนค่ะชัดเจนนะฮะวันที่10ถึง12จะมีโอกาสไปที่โคราชแล้วก็มั่นใจว่าพี่น้องชาวโคราชเนี่ยน่าจะต้อนรับกันอย่างดีผมเนี่ยเพิ่งจะกลับมาจากโคราชแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปอีกไปเชียงใหม่ไปทำไมไม่เกี่ยวกันก็พูดไปงั้นแหละผมกวนไปงั้นแหละน้องเล่าให้ฟังด้วยเป็นเอ็กซ์คลูซีฟสเปเชียลแล้วกันน้องบอกว่าทุกครั้งที่ใส่ชุดประจำชาติเนี่ยน้องจะมีการไหว้อยู่ก่อนเนาะตามสไตล์คนไทยเนาะเวลาเราจะทำงานอะไรก็จะมีการไหว้ก่อนจริงสวยมากเลยมีงานทุกวันจริงแอนโทเนียอ่านข่าวทุกวันมีอีกนะฮะอยากอ่านทุกวันชอบค่ะเดี๋ยวรอสัปดาห์หน้าได้เลยเพราะว่าช่วงสุดสัปดาห์ใช่ไหมน้องไปโคราชใช่ต้องมีแน่นอนนะฮะ